รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าเวส12ล้านไอ้ไข่หวยคนดังใครจะรวยพลิกชีวิตเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน65รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าเวส12ล้านไอ้ไข่เลขพระเอกตลอดการเกลี้ยงแผงทั้งเลขทะเบียนรถเคลื่อนร่างเลขอายุหวยคนดังวันที่1กันยายน2565นักเสี่ยงโชคลุ้นเป็นเศรษฐีกันอีกงวดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565วันแห่งความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชคเซียนหวยต่างลุ้นเลขเด็ดหวยโดนใจคึกคักกับเลขจากเจ้าแม่ดังทั้งยังมีการเก็งตัวเลขจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆช่วงที่ผ่านมาตีหวยกันหวังได้เฮเน้นงวดนี้เลขมงคล18 9 5 9 9 0 7 2 8 9 0 4 8 1 2 4 7 5เลขการเมืองมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4รับเรื่องนายกรัฐมนตรีกรม8ปีคอหวยตีเลขเด็ด08-23-24-808-823-824เลขพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีเสียชีวิตวันที่18สิงหาคม2565วันเกิดวันที่26มิถุนายน2480เลขอายุ85ปีเกลี้ยงแผงทะเบียนรถเคลื่อนสอสาลาพอพาน6681ขายดีแฟนหวยตีเลข26858081668861248-480เลขตลกดังยอดนครนายกเกิดพศ2492เสียชีวิตวันที่24สิงหาคม2565เลขปฏิทินจีน458เลขหิมโคตรงูยักษ์ซ่อนตัวมานานเห็นเลข9129133331938-90เลขแม่น้ำ1ฟัน7เน้น73ส่วนเลข2ตัวคือ73-72-32เลข3ตัวคือ732 กัน 782เลขทูปปู่967เลขเด็ดอ่างน้ำมนตาทองนิ้วราย4-5-1-8-6เลข4-5-7 และ 8-5-7เลขประทัด628-75เลขท้าเวสสุวรรณวัดดังที่เคยให้โชค12ล้านวัดรังสียาติการามนครพนมเลขทูป565-65-56เลขไอ้ไข่วัดสนามชัยลูกศิษย์แต่งชุดทหารล้วงไหได้เลข28เลขขันน้ำมนต์บวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคคำชะโนดน้ำตาเทียนคนเห็นเป็นเลข2-1-8ตรงใบสีเครื่องไหว้พ่อปู่แม่ย่าก็คล้ายเลข8-27-72-58-85เลขอิงฟ้าวราหะงวดนี้เลขที่ชอบเลข 8-813184-95 เลขมดดำคชาพาไปไหว้พระวัดดังเชียงใหม่เห็นพระอิงบอกจะทำฐานยกพระให้โซเชียลตาไวมองเห็นเลข 56-561 เลขหางประทัดบอลเชิญยิ้มไหว้พ่อปู่ฤาษีนารอด 350-95 เลขมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้ชอบ 827-718-645 ชี้เลขทะเบียนตุ๊กตุ๊ก472เลขพับพี่น้องพี่ลูกชายบีมกวีชี้ป้ายทะเบียนรถป้ายแดงปอร์เช่บัวสโรชาแจกโชคทะเบียน 4194เลขปิงปองธัญญาลาล่าที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4 หู 5 ตาเลข908คือฮาเลขปิงปองมงคลธัญญาลาล่าที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4 หู 5 ตาอึ้งตะลึงทั้งงานฝนตกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4 หู 5 ตายิ่งใหญ่อลังการนะลานเทวามูลนิธิสุบินนิมิตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินณ หน้าทองแม่ครูฟ้าใสและคณะอาจารย์ไฮไลท์ที่ทำเอาคนร่วมงานขนลุกไปตามๆกัน
และต้องรีบเอามือถือขึ้นมาแชะภาพอย่างด่วนก็คือเทียนที่มือของลาล่าอาสยามโดนฝนแต่ไม่ดับและช็อตเด็ดสองสาวธัญญาลาล่าอาสยามฉายาลูกสาวพญานาคจับเลขปิงปองมงคลคู่กันซึ่งเป็นเลขมงคลสำหรับออกรถทำบุญบ้านฤกษ์งามยามดีหรือจะเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ถือว่าแล้วแต่ศรัทธาภายในงานมีศิลปินดารานักร้องร่วมงานอย่างหนาแน่นอาทิฝนธนสุทธรเจเน็ตเขียวชามโอสถานนท์การ์ตูนณัฐชาบุญปองครีมมี่พลอยประภัสแนนซี่ท็อปไลน์แก้วปิ้งไก่ด็อกเตอร์วโรดมสิริสุขเรอิสริยะอภิชัยอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์และการแสดงถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายรำถวายโดยธันรดานาฏนาคีและลาล่าอาสยามที่มาฟ้อนเทียนอย่างสวยงามเพราะเชื่อกันว่าการไหว้พระราหูจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสะเดาะเคราะห์ร้ายเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆรวมถึงการขอพรจากองค์อินแปลงสี่หูห้าตาหรือพระอินทร์มีความเชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมากทรัพย์ผู้ใหญ่เมตตาโชคลาภเงินทองซึ่งลาล่าอาสยามออกปากเสียงชัดว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าที่มีงานเยอะและปังขนาดนี้เพราะมูหนักมากส่วนสาวธัญญาเองก็การันตีด้วยว่ามูจนได้งานแสดงเป็นนางเอกหนังภาพยนตร์เรื่องเลิฟเลย101ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนกันยายน2565นี้เหตุเพราะมาลงหน้าทองกับอาจารย์สุบินและเข้าสู่สายมูเตลูอย่างเต็มตัวแบบที่ใครหลายๆคนเห็นกันสุดท้ายนี้ทั้งสองสาวธัญญาลาล่าอาสยามกระซิบว่าเรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเชื่อได้แต่อย่างมงายสำหรับใครที่อยากส่องเลขมงคลที่ลูกปิงปองให้โฟกัสได้เลยที่มือของทั้งสองสาวได้เลยจ้า พิซซ่าปิดฉากรับมาราธอน13ปีไฮโซนัทเวิร์กฝ่ายชายขอห่างกลางกองถ่ายพิซซ่าปิดฉากรับมาราธอน13ปีไฮโซนัทเหตุมองอนาคตไม่เหมือนกันเล่านาทีเวิร์กฝ่ายชายขอห่างกลางกองถ่ายรับเสียใจแต่ไม่เศร้านานทุกอย่างถือเป็นบทเรียนชีวิตวันที่31สิงหาคม65ที่ลานพิคเนตช่อง 7HD กิฟซาปิยาพงกุลภาดารานักร้องชื่อดังให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครฮักหลายมายเลดี้ไข่มงคลดีถึงความสัมพันธ์กับไฮโซนัทณัฐพลสารศาสตร์ที่ตอนนี้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดฉากเส้นทางรับมาราธอน13ปีด้วยเหตุผลที่มองอนาคตไม่เหมือนกันหัวใจตอนนี้โสดมากค่ะไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนมาจีบและไม่คุยกับใครด้วยทำงานอย่างเดียวทำมาหากินยิ้มแฮปปี้กับความโสดน่าดูมากเลยนะคือเราคบกับคนก่อนหน้านี้มา13ปีแล้วก่อนหน้านั้นเรามีแฟนอีกคนคบมา4ปีรวมทั้งหมดเราไม่ได้โสดมาเลย17ปีนะคะแล้วตอนนี้มาโสดตอนแรกก็รู้สึกเคว้งเนื้อสไตล์คนมีแฟนมาตลอดแต่พอโสดเข้าจริงๆเราเริ่มอยู่กับตัวเองได้รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาเข้าในพื้นที่เราเริ่มรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ฉันอยากดูกินอะไรก็ได้ไปนั่งกินข้าวคนเดียวก็ไม่ได้มีความเหงาอะไรเลยแปลกมากค่ะ13ปีไม่เสียดายบ้างเหรอมันก็ต้องมีอกหักกันบ้างมันก็ค่อนข้างที่จะกระทันหันนิดนึงตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยไม่ได้เจอพี่ๆสื่อได้แต่สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งเท่านั้นเลยไม่ได้พูดเรื่องรายละเอียดแต่เหมือนกับทางที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้ากับทางของเขามันคนละทางกันค่ะเราก็เลยตัดสินใจเลิกรากันนี่ก็จะปีหนึ่งแล้วนะแต่เหมือนมีข่าวว่ามีแพลนจะแต่งงานแล้วใช่ของบางอย่างพอมันไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็ต้องจบคือเราก็เป็นแนวธรรมเนื้อเราก็รู้สึกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็รู้สึกว่าถ้าจะเดินไปข้างหน้าเราต้องเดินไปได้ด้วยตัวเอง
ด้วยการตัดสินใจของเราเองหรือถึงแม้เราจะมีคู่ก็ควรจะตัดสินใจด้วยตัวเราเองเช่นกันนี่เมื่อทางมันแยกกันไปเป็นคนละทางไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นจากตัวเองใหม่สาเหตุหลักคือการมองอนาคตไม่เหมือนกันใช่คือด้วยความที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังเรามาตลอดว่าอยากให้มีครอบครัวสร้างครอบครัวที่มั่นคงเราก็จะมีมุมมองในทางนั้นแต่กับทางเขาอาจจะมองกันคนละทางซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทางไม่ดีนะเพราะแต่ละคนมันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่เราโดนปลูกฝังมาว่าจะต้องสร้างความมั่นคงให้ตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพฐานะการเงินหรือว่าครอบครัวแสดงว่าทางเราอยากแต่งแต่ทางนั้นยังไม่พร้อมก็น่าจะประมาณนั้นค่ะยีนแต่13ปีมันไม่ใช่เวลาน้อยๆกิ๊บมองว่าเวลามันเป็นสิ่งที่ให้เราได้รับบทเรียนมากกว่าเราเรียนรู้อะไรจากเวลาเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดในชีวิตเราเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ทำผิดซ้ำถ้าสมมุติอนาคตมีสิ่งที่เราคิดแล้วว่าอนาคตอาจจะทำให้เราเดินพลาดเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเดินกลับมันยังไงเพราะในทางข้างหน้ามันจะมีปัญหาอุปสรรคมาเรื่อยๆแหละเพียงแต่เราจะมีวิธีการแก้ที่ดีกว่าเดิมได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถือว่าจบกันด้วยดีไหมยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะอยู่ๆก็ห่างกันไปเลยเหรอใช่คือจริงๆกิ๊บมองว่าความเงียบก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะยิ้มเงียบแบบนี้มาตลอด1ปีประมาณปีหนึ่งเอาจริงๆตอนแรกก็สงสัยแต่ด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วเราจะไม่มีการที่จะมางองแงงวอแวงั้นเราก็มีดีลกันแบบโตๆบางทีคนเราอาจจะมีวิธีการเผชิญหน้าปัญหาที่แตกต่างกันวิธีการเผชิญหน้าของกิ๊ฟคือกิ๊ฟเป็นคนชัดเจนแต่หลายๆคนเวลาที่เขาเผชิญปัญหาเขาอาจจะมีทางเลือกของเขาที่แตกต่างจากเรามีสัญญาณอะไรมาก่อนไหมไม่มีสัญญาณหัวเราะคือวันนั้นเราถ่ายละครวันสุดท้ายแต่ช่วงโควิดเราก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตแต่พอมาตรการการถ่ายละครมันดีขึ้นเราก็บินมาถ่ายละครที่กรุงเทพมหานครและวันนั้นเป็นวันถ่ายละครวันสุดท้ายเรื่องกองป่วนซิทคอมของพี่เติ้ลนี่แหละเราก็โทรไปว่าจะขึ้นมากรุงเทพมหานครหรือจะให้เราลงไปภูเก็ตเพราะวันนี้ถ่ายละครวันสุดท้ายเขาก็บอกว่าเราก็น่าจะห่างๆกันหน่อยแล้วกันนะเราก็งงว่าคืออะไรแล้วมันเหมือนฉากละครเลยน้องในกองมาเคาะกระจกบอกว่าพี่กิ๊ฟเข้าซีนเขาก็บอกให้เราไปทำงานก่อนเราก็โอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วก็วางไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอีกเลยหัวเราะแล้วตอนกลับไปเข้าฉากอารมณ์เราไม่กระเจิงแล้วเหรอเจอเขาพูดทิ้งท้ายแบบนั้นเราโปรเฟชชั่นนอลขนาดนั้นไงเดอะโชมัสโกออนด้วยความเกิร์ลลี่เบอร์รี่ตั้งแต่เด็กเราเดอะโชมัสโกออนตลอดมันไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นเราได้โทรกลับไปไหมโทรค่ะแต่เขาไม่รับแต่เราก็ไม่ได้โทรเยอะนะไม่เกิน5ครั้งในรอบที่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเงียบกันมาตลอดเลยเหรอเงียบใช่ค่ะพอเงียบเราก็ตัดสินใจเองเลยเราเป็นคนตัดสินใจเองฝากเพื่อนเขาไปบอกเขาก็ไม่ได้มีฟีดแบคอะไรกลับมาเรียกว่าเราโดนเทได้ไหมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันเหมือนเราเป็นคนเดินออกมาเพราะเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครคือเราก็ไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ไปไหนคือไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเพียงแต่มันถึงจุดที่มันเป็นทางแยกคือยุคโควิดมันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างแฟนระหว่างคนรักระหว่างเพื่อนหรือแม้กระทั่งระหว่างคนในครอบครัวกิ๊ฟถึงบอกว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญหรือเปล่าถ้าได้เจอกันล่ะจะเคลียร์จะมองหน้ากันได้ไหมคงไม่เคลียร์ครับเพราะมันผ่านมาแล้วในส่วนตัวกิ๊ฟรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไปแล้วเราก็ให้มันผ่านไปเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเราสร้างเขตของปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตเราที่ดี
พราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านมาแล้วกิ๊บมองว่ามันเป็นบทเรียนเหมือนประสบการณ์ที่เราจะเก็บไว้ใช้ได้ในหลายๆอย่างในชีวิตคนอาจจะมองว่าการที่เรามีชีวิตคู่ที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ท้ายที่สุดมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนเราในการเจอคนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานคู่ครองหรือครอบครัวมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอีกหน่อยในอนาคตเราจะสามารถที่จะดีลกับคนอื่นแบบไหนได้มีเสียน้ำตาไหมเสียสิหัวเราะแต่ก็ร้องไม่นานกิ๊บใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพราะเราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องดีลกับสิ่งที่เราเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอะไรแบบผู้ใหญ่คืออย่าเสียเวลาเกินไปเรารู้สึกยังไงไม่มีใครมาช่วยเราได้เราคนเดียวที่จะช่วยตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่กิ๊บเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กยิ่งเราเศร้านานแค่ไหนมันจะยิ่งทำให้เราลุกขึ้นได้ช้าเสียเวลาเราก็เดินไปข้างหน้าได้ช้าเหมือนเราสร้างเหตุที่มันฝังใจไว้ถ้าเราไม่รีบเคลียร์ให้มันออกไปความฝังใจนั้นมันก็จะอยู่กับเรายาวเลยและอนาคตของเราจะเป็นยังไงในเมื่อ13ปีนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วผิดหวังในตัวเขาไหมเพราะจริงๆไม่ต้องเลิกกันด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้ถามตอนนี้กิ๊บรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ได้คือไม่ว่าการแสดงออกหรือการแก้ปัญหาจะเป็นแบบไหนกิ๊บยอมรับในตรงนั้นเลยเพราะสุดท้ายคนที่ต้องดีลกับชีวิตเราคือตัวเราเองมีใครดามใจให้ไหมมันก็มีบ้างก่อนหน้านี้ยิ้มแต่ก็เหมือนเป็นอารมณ์มาอยู่ให้ใจเรามันได้คิดเรื่องอื่นมากกว่าจริงๆเศร้าอยู่เดือนหนึ่งใช้เวลา3เดือนในการตั้งหลักพอใจเราเข้มแข็งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วล่ะเพื่อความมั่นคงในชีวิตเราที่เราตั้งใจไว้ไม่ได้ทำให้เรากลัวหรือเข็ดความรักใช่ไหมเอาจริงๆไหมยิ้มก็ต้องมีกลัวนะเราเป็นมนุษย์เนื้อแต่มันไม่ใช่กลัวแบบนั้นคือเรารู้ว่าถ้าเรามีแฟนเราจะเป็นคนทุ่มเทเต็มร้อยเราจริงจังและจริงใจมากถ้าสมมุติตอนนี้เรามาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การงานที่มั่นคงของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคือกิ๊บแพลนว่าเล่นละครอีกกี่ปีแล้วจะเทิร์นเป็นเบื้องหลังวางแผนชีวิตไว้หมดแล้วก็เลยไม่อยากให้คนอื่นเข้ามารบกวนสมาธิมากกว่าตอนนี้ก็มีภูมิคุ้มก็เรื่องความรักดีมากถ้าเทียบกับวัคซีนโควิดก็น่าจะประมาณ10เข็มหัวเราะ